ดูแลจิตใจผู้สูงวัยช่วยแก้ไขปัญหาการนอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักพบว่าเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวรัฐบาลจึงมีมาตรการรักษาระยะห่างงดกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตในช่วงการระบาดของโควิด-19 พบว่า2ใน5ของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีปัญหาสุขภาพจิตด้วย3อันดับแรกได้แก่ปัญหาการนอนปัญหาวิตกกังวลและปัญหาซึมเศร้าโดยอาการนอนไม่หลับมีดังนี้นอนหลับยากสะดุ้งตื่นแล้วนอนต่อยากและนอนไม่พอซึ่งสาเหตุการนอนไม่หลับเกิดจากซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลโรคทางกายการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนอนกลางวันดื่มชากาแฟเล่นมือถือออกกำลังกายก่อนนอนปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุโดยลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดควรหมั่นสังเกตว่าผู้สูงอายุมีอารมณ์และพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่ 1. กลางวันง่วงนอนอ่อนเพลียเช่นนั่งหลับขณะพูดคุยหรือขณะดูทีวี 2. เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด 3. หงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิ 4. กลัวการนอนกลัวตอนกลางคืนบ่นว่าจะนอนไม่หลับกรมสุขภาพจิตตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำวิธีสื่อสารกับผู้สูงอายุเพื่อแก้ปัญหาการนอนไม่หลับคือ 1. ยกย่อง 2. เอาใจใส่ 3. ดูแลสุขภาพ1. ยกย่องยกย่องชื่นชมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีและให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาโดยอาจชื่นชมสิ่งสำคัญรอบๆตัวเช่นคุณตาขยันขันแข็งมากนะคะออกไปสวนตอนเช้าทุกวันเลยค่ะหรือประโยคอื่นๆก็สามารถชื่นชมได้2. เอาใจใส่เอาใจใส่อารมณ์ความรู้สึกด้วยถามเกี่ยวกับผลกระทบของการนอนที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันให้เกิดความตระหนักและความตั้งใจในการปฏิบัติตัวคุณตามีเรื่องวิตกกังวลอะไรถึงทำให้นอนไม่หลับคะช่วงที่คุณตานอนไม่หลับส่งผลอะไรต่อคุณตาบ้างคะ 3. ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพโดยแนะนำเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหานอนไม่หลับและให้ผู้สูงอายุเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองมีวิธีที่ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นเช่นออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายหรือทำงานเบาๆคุณตาลองวิธีนี้ดูว่าจะได้ผลขนาดไหนนะคะถ้าคุณตาสังเกตว่าชากาแฟทำให้หลับยากช่วงนี้คุณตาลองงดชากาแฟก่อนแล้วลองสังเกตดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีหลายคนเล่าว่าการสวดมนต์และนั่งสมาธิช่วยให้ผ่อนคลายและทำให้หลับสบายขึ้นค่ะหากมีปัญหาการนอนไม่หลับเช่นรู้สึกกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือรู้สึกทุกข์ทรมานมีอาการอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันมากกว่า3เดือนขึ้นไปควรปรึกษาพบแพทย์หรือหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323กรมสุขภาพจิต